วัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ชื่อคุณอะไรครับน้อยค่ะคุณน้อยนะครับคุณออนทิพย์ใช่ไหมครับใช่ค่ะออรทิพย์คุ้มศีรษะคุณออรทิพย์คุ้มศีรษะนะครับได้รับของเรียนค่ะโอ้โหวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับนี่วันนี้นะครับเราขอโฟนอินกับคุณออรทิพย์นะครับนี่คุณออรทิพย์ได้นำเค้กนะครับนะฮะมาแจกที่สถานีของเรานะครับพร้อมกับทีมงานทุกท่านเลยนะครับเรียกว่าอิ่มอร่อยกันทุกคนนะครับผมขอเป็นตัวแทนของทางสถานีไทยนะครับแล้วก็ทีมงานทุกท่านขอบคุณนะครับคุณออรทิพย์ด้วยนะครับที่มีน้ำใจมาฝากนะครับเราจะมาพูดคุยกันหน่อยนะครับว่าสาเหตุที่ได้นำมาฝากเนี่ยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าอาจารย์ให้โชคหลายงวดแล้วไงอาจารย์ให้โชคหลายงวดอาจารย์ท่านไหนครับผมอาจารย์นั่นแหละค่ะอาจารย์ทิพยานหมายถึงผมนะฮะแล้วก็มีอาจารย์ท่านอื่นด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ท่านอื่นก็ให้อยู่แต่ว่าอาจารย์ให้แม่นกว่าโอเคนะครับกี่งวดครับผม3 4งวดได้อยู่แต่ติดกันเลยเหรอครับ3 4งวดติดกันเลยป่ะครับก็ติด3งวดนะคะแต่ก่อนหน้านั้นก็ได้อยู่ขอถามนิดนึงที่บอกว่าผมให้โชคลาภเนี่ยนะครับได้เป็นการโทรเข้ามาเป็นสายสดของเราหรือว่าส่ง SMS มาครับสายสดด้วยแล้วก็ส่ง SMS ด้วยค่ะสายสดด้วย SMS ด้วยนะครับโอ้โหติดกันเลยนะครับถือว่าเป็นจังหวะแห่งโชคจริงๆนะครับสำหรับคุณอาจารย์ให้เลขไว้ด้วยไงคะถ้าก็เอามาจับใส่กันแล้วก็ได้แล้วก็ตรงกับความฝันเราด้วยโอเคนะครับถือว่าโชคดีน่ายินดีนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งนะครับที่เราถูกมาก็อย่าลืมแบ่งสรรปันส่วนไปทำบุญนะครับได้ค่ะต่อบุญกุศลของตัวเราด้วยนะครับก็เลยซื้อขนมไปฝากเด็กๆน้องน้องที่ทีมงานแล้วก็ขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะครับถ้าทางทีมงานของเราคงแฮปปี้กันมากน่าดูนะครับครับวันนี้ไหนๆเราได้มาพูดคุยกันนะครับเราก็ไหนเป็นสายสดโฟนอินเข้ามาคุยกันแล้วนะครับวันนี้มีอะไรจะสอบถามผมไหมครับก็อยากถามอะไรดีแค่วันที่หนึ่งนี้จะมีอีกไหมวันที่หนึ่งนะฮะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเอ่ยสิบวันที่19เองวันที่19ใช่ไหมฮะวันที่หนึ่งสิงหาจะมีโชคลาภอีกไหมนะครับโอเคลองมาดูกันนะครับดูไว้เป็นแนวทางนะครับไม่ใช่แบบเรื่องของความลุ่มหลงมัวเมานะฮะดูว่าเผื่อซื้อลอตเตอรี่แค่นั้นหนึ่งคำถาม3ตัวช่วยของคุณอรทิพย์นะครับวันที่หนึ่งนี้นะครับโอ้โหตรงนี้เนี่ยผมก็ยังไม่ได้พูดยากนะพูดยากนะฮะโอเคพูดยากนะครับแต่ว่าถ้ามันขึ้นไพ่50 50อ่ะคือกลางๆนะครับ50คือกลางแต่ถ้าจะมีเลขนำโชคนะนะครับก็จะมีเลข1เลข3เลข5นะครับเป็น1 2 3 5อ๋อนะครับต้องไปดูว่าเราชอบเลขไหนถ้าเกิดเป็นจังหวะโชคของเราเนี่ยเราก็จะเลือกถูกนะครับจ้ะโอเคนะครับขอบคุณคุณอรทิพย์ครับมีอะไรจะพูดหรือฝากทีมงานไหมครับก็ฝากให้น้องๆทุกคนมีความสุขแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงนี้หน้าฝนด้วยครับได้อาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากครับแล้วไม่ทราบว่าชอบเพลงไหนเป็นพิเศษไหมครับที่ติดตามดูประจำตอนนี้เหรอชอบเยอะอยู่ชอบหลายเพลงฟังทุกเพลงค่ะแต่ว่าอยากฟังจริงๆหนูชอบเอกพจน์วงนาคเอกพจน์วงนาคไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราถามทางทีมงานให้นะครับชอบเอกพจน์วงนาคมากโอเคขอบคุณมากครับค่ะอาจารย์ดูแลสุขภาพด้วยนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ